ไม่ขาดตกบกพร่องสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยปัจจัย4แต่ส่วนวิบากเมื่อสิ้นกิขันดับขันไปสู่ปรินิพพานแล้วไม่มีอะไรต่างกันที่มันยิ่งยอดกว่ากันมีคนเคารพคนนับถือทั้งสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เดือดร้อนวัดเป็นเอหิภิกขุอย่างนี้ก็บริขารเงื่อนลอยสำเร็จไม่ต้องแสวงหาพระบางองค์อะไรพระพาหิยะหรืออะไรยังไม่ทันได้เป็นพระนั่นน่ะแต่ได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วก็พระพุทธเจ้ายังไม่บวชเอหิภิกขุเพราะว่าไม่มีอุปนิสัยก็เลยไปแสวงหาบริขารซะก่อนจึงได้มาบวชพอไปกำลังเดินไปกลางทางก็ถูกแม่วัวแม่วัวลูกอ่อนชนควิดตายก็เลยปรินิพพานไปเลยเพราะไม่เคยได้สงเคราะห์อุปธรรมอุปถัมภ์กิริยาอันหนึ่งที่จะให้บังเกิดบุญต้องอาศัยกิริยากายกิริยาวาจากิริยาจิตใจนี่เป็นที่เกิดแห่งบุญส่วนหนึ่งวัตถุที่ให้เกิดส่วนบุญต้องอาศัยวัตถุด้วยทั้งกิริยาทั้งวัตถุท่านเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุวัตถุที่จะให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลวัตถุนั่นท่านหมายถึงวัตถุ6อย่างตาก็เป็นที่เกิดเรียกว่าจักขุวัตถุหมายถึงประสาทตาของเราเราใช้ประสาทตาของเราสอดส่องหนทางหรือสิ่งต่างๆที่จะนำมาทำบุญทำกุศลเรียกว่าวัตถุหูก็เป็นวัตถุอันหนึ่งฟังเสียงเขาพูดเขาชักชวนหรือเสียงฟังเทศฟังธรรมเกิดเลื่อมใสอาศัยเสียงนี่เป็นเหตุให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลจากอาศัยหูที่เป็นวัตถุอันหนึ่งจมูกเราได้กลิ่นธูปกลิ่นเกิดจิตเป็นกุศลแล้วดอกไม้ของหอมขึ้นมาจิตเป็นกุศลได้นำมาสักการะบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือพระพุทธรูปพระสถูปพระเจดีย์สิ่งเหล่านี้มันเรียกว่าใช้วัตถุให้เกิดบุญกุศลเล่นเราได้รสที่ดีๆเราก็ระลึกถึงบุญถึงกุศลอยากจะทำบุญให้ทานสงเคราะห์ต่างๆจิตน้อมไปในทางบุญทางกุศลแล้วก็ได้จากสิ่งที่มีรสที่เราชอบที่เราพอใจแล้วเสียสละทำทานลงไปก็เป็นวัตถุอันหนึ่งที่จะเกิดบุญกุศลที่อาศัยปรบถึงรสต่างๆสัมผัสที่นั่งที่นอนที่นี่เราได้นั่งได้นอนสบายได้เดินจงกรมนั่งสมาธิสบายเราก็จัดที่เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ให้ผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติได้ความสะดวกมีสร้างเสนาสนะขึ้นมาที่อยู่ที่อาศัยขึ้นมาที่มาบำเพ็ญกุศลนี่นี่ยกายวัตถุที่เกิดขึ้นหรือกายประสาทธรรมวัตถุที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังจดจำไว้เกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ป
ปรบถึงบุญเอาบุญเอากุศลว่าบุญเมื่อเราทำแล้วขึ้นชื่อว่าบุญนั่นย่อมนำประโยชน์ความสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าถ้าหากว่าเราทั้งหลายยังท่องเที่ยวเกิดอยู่ในวัฏสงสารยังไม่ทันได้ดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานด้วยบุญกุศลที่เราได้ทำไว้นั้นย่อมอุปถัมภ์ทนุบำรุงของบุคคลนั้นที่มีชีวิตอยู่หรือที่เกิดแล้วให้ได้คติที่ละเอียดที่ประณีตให้ได้ความสุขให้ได้ท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์สมบัติในสวรรค์สมบัติแล้วบำเพ็ญกุศลยิ่งขึ้นไปจนได้ถึงพระนิพพานสมบัติเป็นที่สูงสุด พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะได้มนุษย์สมบัติก็ได้เพราะบุญกุศลไม่ใช่ได้เพราะบาปไม่ได้เพราะความหลงความมัวเมาต่างๆไม่ได้เพราะอกุศลผู้ที่จะได้สวรรค์สมบัติมีทิพย์สมบัติมีบริวารสมบัติก็ล้วนแล้วแต่ได้บุญได้กุศลจากบุญจากกุศลที่บุคคลได้กระทำและปฏิบัติจากบุญกิริยาวัตถุมีทานนามัยการบริจาคทานเสียสละก็เป็นกิริยาที่แสดงออกจากกายจากตาที่เราเห็นเสาะแสวงหาสิ่งของเข้ามากิริยาที่เรากระทำจัดให้เป็นสำเร็จรูปเป็นบุญขึ้นมาให้เกิดความโสมนัสสหกตังคือจิตญาณสัมปยุตด้วยกุศลมีความฉลาดในการที่จะดัดแปลงของที่อยู่ทั่วไปให้เป็นประโยชน์ให้ได้รับประโยชน์เหมือนกับดอกไม้อยู่ในต้นไม้ถ้าจิตไม่เป็นกุศลแล้วมันก็ร่วงโรยทิ้งเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์เลยถ้าจิตเป็นกุศลแล้วดอกไม้ก็กลายเป็นวัตถุสมบัติให้มนุษย์ได้บุญได้กุศลบังเกิดผลความสุขความเจริญเป็นจำนวนมากเป็นอันมากข้าวน้ำถ้าจิตไม่เป็นกุศลกินไปหมดไปใช้ไปหมดไปอยู่อย่างนั้นถ้าจิตเป็นกุศลแล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นบ่อเกิดแห่งบุญเป็นที่ตั้งแห่งบุญเมื่อจิตฉลาดได้กุศลสำเร็จประโยชน์ผ้าผ่อนเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่พักอาศัยก็ดีตลอดถึงยาบำบัดโรคถ้าจิตไม่เป็นกุศลแล้วก็เลยสิ่งเหล่านั้นไม่กลายเป็นบุญอยู่อย่างนั้นถ้ากระจิตนั่นเป็นกุศลขึ้นมาครั้งไหนแล้วก็เสาะแสวงหาได้สำเร็จประโยชน์ให้เกิดความดีใจปลื้มใจให้เห็นแก่เราก็เห็นคนอื่นก็เห็นแสดงออกผู้ที่ได้พบเห็นบุคคลผู้มีจิตใจน้อมประกอบไปด้วยธรรมบุญย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปและเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายใครเล่าจะไปเกลียดชังคนทำความดีหรือคนดีไม่มีในโลกมีแต่คนไม่ดีเท่านั้นแหละที่เขาจะไล่ออกที่จะขับไล่ที่ให้อยู่ไม่ได้เพราะบาปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แสดงให้ปรากฏว่าบุญมีจริงไม่ใช่เป็นคำพูดยกย่องกันเฉย